ใครในที่นี้รู้สึกว่าตอนเราเรียนไม่เก่งบ้างคือคนเก่งนี่มันมีน้อยมากนะถ้าวัดด้วยระบบโรงเรียนอะถูกป่ะเราใช้แค่สิบอันดับแรกใครได้เลขตัวเดียวใครได้3กว่าๆซึ่งไอ้แล้วที่เหลือคือยังไงกูเป็นทุพพลภาพเหรอหรือยังไงไม่มีความสามารถเหรอนั้นคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดด้วยไอ้เกรดตรงนี้สมมติว่าวันเนี้ยมีแต่คนเก่งเลขทั้งหมดมีแต่คนเก่งภาษาทั้งหมดโลกอยู่ได้มะอยู่ไม่ได้นะโลกไม่สามารถขาดคนทำงานฝีมือโลกไม่สามารถขาดคนทำงานศิลปะได้แล้วเราอะค่ะมันมาตกอยู่ในกระบวนการที่ใครบางคนสร้างขึ้นมาแล้วก็มายัดเยียดใส่จิตใต้สำนึกใส่สมองของเราว่าเอ้ยเธอเก่งศิลปะเหรอวายโง่เอ้ยเก่งเลขเหรอวายฉลาดใช่เหรอคุณมีสิทธิ์อะไรเอาเลขมาเปรียบเทียบกับงานศิลปะเขาแค่เอาวางไว้อะเพื่อให้เขาจัดการได้ง่ายๆเอาคนนี้เก่งเลขปุ๊บๆเข้าโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นวันนี้เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเนี่ยในวันนี้ที่เราแบบเฮ้ยเราเก่งศิลปะว่ะเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กเพราะโลกบอกหาใช่เราตัวเล็กจริงๆไม่นะสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้เลยค่ะใครทั้งโลกอ่ะจะมาบอกว่าเราโง่เราไม่เก่งมันไม่สำคัญเลยมันสำคัญตอนที่เราตัดสินใจเชื่อมันจบตรงนั้นเลยค่ะหลายคนนะคะพ่อแม่บางคนชอบบอกลูกว่าช่วยหางานจริงๆทำได้ไหมอะไรคือคำว่างานจริงๆคำว่างานจริงๆมันไม่มีอยู่ในโลกหรอกเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นงานจริงๆทุกวันนี้มันเคยเป็นงานไม่จริงมาก่อนทั้งสิ้นวันนึงอ่ะคนออกไปในป่าหาอยู่หายาหาสมุนไพรมาตำตำตำแล้วมาโปะแผลมันเคยเป็นคนหนึ่งคนที่ออกไปหาสมุนไพรมาตามแผลทำซ้ำจนสร้างประโยชน์ให้กับคนได้เขาจึงได้เรียกว่ามันคืออาชีพฉะนั้นไม่มีคำว่าอาชีพจริงหรือไม่จริงตราบเท่าที่สิ่งที่คุณมีคุณเป็นสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นั่นคืออาชีพเพราะมันมีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากความสามารถหรือสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เรารักที่จะทำมันจึงเป็นอาชีพแล้วก็เขาทำได้เขาเก่งคำว่าเก่งไม่ใช่ตัววัดเลยค่ะคนที่เก่งบนโลกนี้อริสโตเติลเคยพูดไว้คำหนึ่งหนึ่งแอคของการเริ่มไม่เท่ากับคนที่ทำซ้ำค่ะคนที่เก่งทุกวันนี้ไปดูเลยคะว่าเขาเริ่มแล้วล้มมาขนาดไหนแต่สิ่งที่มันต่างคือเขาไม่หยุดเขาทำซ้ำทำจนก้าวข้ามทุกความผิดพลาดทั้งหมดจนมาถึงคำว่าสำเร็จต่อมานะคะไม่มีคำว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่ล้มเลิกและสำคัญที่สุดคือเราต้องหาตัวแรกของชีวิตให้เจอคือชอบแพชชั่นเพราะอะไรคะในธรรมะแห่งความสำเร็จอิทธิบาท4ประกอบไปด้วยอะไรคะพระพุทธเจ้าสอนฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะคืออะไรพอใจรักหรือแพชชั่นในงานนั่นเองวิริยะคือภาคเพียรทำซ้ำจิตตะคือโฟกัสวิมังสาคือปรับกลยุทธ์รีทิงมันคิดมันใหม่คิดนอกกรอบนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเราไม่เจอตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เหลือมันวิ่งไปไม่ได้มันสำคัญมากในการที่เราจะต้องหางานแห่งชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรแล้วกูจะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครหาเจอแล้วชีวิตมันมีความหมายจริงๆอะค่ะชีวิตมันมีค่าในการที่เราจะ move ไปข้างหน้ามันมีเหตุผลที่เราลืมตาตื่นเนาะกูก็เลยรู้สึกว่าเวลาของพวกเราอะในการเกิดมาเราเกิดมาเพื่ออะไรหน้าที่ของการเกิดมาของเรามีหน้าที่อะไรใครที่มีแพชชั่นแล้วกูยินดีด้วยแล้วทำมันต่อไปมุ่งมั่นพัฒนาแต่สำคัญที่สุดจำไว้นะคะว่าแพชชั่นมันไม่เคยหยุดนิ่งแพชชั่นคือการต่อยอดเพราะแพชชั่นมันคือพาเราขับเคลื่อนให้เรามีพลังไปข้างหน้าใช่ไหมคะนั้นอย่าไปยึดติดว่าอันนี้เป็นอันเดียวนะสบายๆกับแพชชั่นของเราสนุกกับมันทุกอย่างในชีวิตเราถ้าเริ่มจากความสนุกความรักความพอใจที่ได้ทำมันทำได้หมดใครได้พบแล้วทำต่อไปค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าใช้ชีวิตแบบหมดไปวันๆจงใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายหาสิ่งที่เรารักให้เจองานเมื่อหาเจอแล้วลงมือทำมันทุกวันคุณจะพบเลยว่าทุกวันที่ลืมตามันคือวันแห่งพลังจริง